ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Safe 50 Index Future ก็มีแนวโน้มที่อาจจะเห็นการเปิดปรับตัวขึ้นได้ก่อนนะคะโดยทั้งนี้ก็เป็นไปตามบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกที่ก็อิงทางบวกอยู่บางส่วนค่ะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคแต่ก็ทั้งนี้ก็มองว่ารับปัจจัยหนุนจากในส่วนของยุโรปที่ประธาน ECB เนี่ยมีความเห็นในเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าบอนด์ที่ขายออกมาเนี่ยน่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการธนาคารของยูโรโซนรวมถึงผลการประมูลพันธบัตรของสเปนที่ออกมาค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปต่อไปขณะที่ในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดแล้วก็นักทุนส่วนหนึ่งเนี่ยยังรอดูผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐโดยคืนนี้ก็จะมีการรายงานตัวเลขผลกำไรของ JP Morgan ก็มองว่าทำให้การเข้าลงทุนยังอยู่ในลักษณะที่ชะลอดูปัจจัยความคืบหน้าจากในส่วนของผลประกอบการของบริษัททะเบียนของสหรัฐเองแล้วก็ในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปดังนั้นเนี่ยในส่วนของนักลงทุนเองก็อาจจะยังคงชะลอการลงทุนอยู่บางส่วนขณะที่ในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยในเรื่องของการโอนี่ FIDF ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเนื่องจากว่ายังไม่เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารก็อาจจะยังเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มธนาคารอยู่บางส่วนส่งผลให้ในส่วนของ S50 S12 ถึงแม้ว่ายังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติใน Safe 15 Index Future ต่อเนื่องเป็นวันที่8อีก327สัญญาแต่ก็มองทิศทางการปรับขึ้นอาจจะยังค่อนข้างจำกัดก็ระหว่างวันน่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ต่อไปก็แนะนำเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ S50 S12 ในกรอบ 725-740 จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future วันนี้แนะนำ IVL S12 โดยทั้งนี้หลังจากที่ถึงแม้ว่าราคาเมื่อวานจะปิดปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็มองว่าน่าจะได้ปัจจัยหนุนในเรื่องของมุมมองเชิงบวกที่มีต่อการเข้าซื้อกิจการ Fiber Vision ของ IVL แล้วก็มองว่าน่าจะเข้าไปเก็งกำไรรองได้ในระยะสั้นโดยตัดขาดทุนที่ระดับ31บาทส่วน CPFH12 เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็เป็นแรงหนุนโดยทั้งนี้ก็มีปัจจัยบวกในเรื่องของข่าวที่ EU มีความพอใจกับการประเมินการผลิตและมาตรฐานห้องปฏิบัติการไก่สดในไทยทำให้มีโอกาสที่จะกลับมาเห็นไทยเนี่ยส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยัง EU ในรอบใหม่ก็เข้ามาเป็นปัจจัยหนุนในช่วงนี้แนะนำการเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ35บาทสำหรับในส่วนของ Metal Future แล้วก็ Oil Future วันนี้ก็มองว่าน่าจะเห็นการพักตัวของทั้งในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future หลังจากที่ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์ถึงแม้ว่าจะกลับมาเป็นแรงอีกครั้งหลังจากที่เห็นการปรับตัวร่วงลงขณะที่ยูโรเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ1สัปดาห์หลังจากผลการประมูลพันธบัตรที่แข็งแกร่งของสเปนแล้วก็อิตาลีรวมถึงความเห็นเชิงบวกจากประธาน ECB ในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยูโรที่คลายลงในช่วงสั้นแต่ว่าการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของราคาทองคำที่ขึ้นมาเข้าใกล้ระดับ 1,660 เหรียญต่อออนเมื่อคืนนี้ก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในช่วงเช้าโดยเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,642.43 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์เองก็ปรับตัวลดลงมาจากเมื่อคืนนี้ที่ขึ้นไปถึงระดับ 30.37 ในช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยโดยเช้านี้ลงมาอยู่ที่ระดับ 30.11 เห
เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 110.56 เหรียญต่อบาร์เรลโดยเป็นการปรับตัวลดลง 2.60 เหรียญเมื่อเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้โดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของข่าวเรื่องการนโยบายการคว่ำบาตรจาก EU ต่อการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านซึ่งมีการออกมาให้ข่าวว่าจะมีการปฏิบัติในเรื่องของการคว่ำบาตรเนี่ยทีละขั้นตอนในระยะเวลา6เดือนก็ทำให้ในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันเนี่ยคลายลงบางส่วนขณะที่ในส่วนของข่าวในเรื่องของปริมาณการส่งออกน้ำมันจากบริษัท Oil Movement ที่มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกที่ไม่รวมแองโกลาและเอกวาดอร์จะน่าจะมีการส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้น 420,000 บาร์เรลต่อวันในช่วง4สัปดาห์ก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ Gold Future หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงโดยเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นไปถึงระดับ 25,200 บาทก็แนะนำให้ทยอยรับรู้กำไรสถานะรองเดิมออกไปบางส่วนสถานะใหม่อาจจะต้องรอจังหวะยอดตัวของ GFG 12แล้วก็ GF 10 G 12โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ 24,700 บาทส่วน Silver Future เองก็น่าจะพักตัวตามทิศทางของราคาโลหะเงินในตลาดโลกก็แนะนำให้รับรู้กำไรรอง SVG 12เดิมออกไปส่วนสถานะใหม่ให้รอจังหวะSVG 12ยอดตัวเพื่อเข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ910บาทสำหรับBrent Crude Oil Future แนะนำให้กลับมาเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ BRF 12ในกรอบ 3,550 ถึง 3,650 บาทสำหรับกลยุทธ์ในส่วนของ Set 50 Index Option หลังจากที่มองว่าแนวโน้มน่าจะยังคงผันผวนต่อจากสะท้อนจากในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้แต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ยังมากกว่า Call Option อยู่แต่ก็มองว่าอาจจะเป็นบวกขึ้นก่อนในช่วงเปิดตลาดจากบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกที่อิงไปในทางบวกอยู่เล็กน้อยแต่กรอบการปรับขึ้นของ Set 50อาจจะยังติดบริเวณ740ถึง745จุดดังนั้นยังสามารถใช้ในส่วนของรอง S50 S12 หรือว่ารองคอร์ออปชั่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์720ถึง730จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ